เรืเ่องเดิม90ปอนด์ฟังกให้ต่อโอเนทีทีนมาครับก็เสียดายครับที่วันนี้ไม่สามารถได้สามแต้มหรือหนึ่งแต้มจากคาราสกีฟอนเตเล่แต่ว่าก็อย่างที่ผมมาญี่ปุ่นตอนแรกผมเคยบอกแล้วว่าทีมที่เก่งที่สุดก็คือคาราสกิฟอนเตเล่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเจอเขามาในรอบ16ทีเมซีแชมเปียนลีกในปีแล้วที่ผมเล่นให้กับเมืองทองอะไรเงี้ยก็ ก็รู้อยู่แล้วว่าสกายภาพของเขาสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มันก็เป็นเกมที่สนุกแต่ว่าก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บสามแต้มแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่เข้ามาเต็มสนามแต่ว่าก็ไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่ดีออกไปอะไรเงี้ยเอ่ยภาษาี่ と勝ち点1どっちも取れないことが残念ですタイにいた時から、えー、川崎フロンターレはすごくいいチームだと、えー、自分でもあのじゅあの十分分かっているので、えー、ACL とかも戦ったことがあるので、えー、ホームでフロンターレと戦えたことが、えー、嬉しいですけど、えー、ファンの方に答えられず,答えられず、えー、とても残念ですこれからもあのもっと頑張りたいと思います 手はこの試合非常に運動量もも多くスプリント回数ตีลาตันสัญชาติว่าก็ในสิ่งที่มีความสุขสปินท์ก็หลายลูกเหมือนกันคืออุ้มพอใจในการเล่นของตัวเองหรือเปล่าในวันนี้ครับก็ก็พอใจในการเล่นของตัวเองครับแต่ว่าก็ยังมีเออมียังมีบางจังหวะนิดหนึ่งที่ยังแบบจ่ายบอลยังแบบน้ำหนักมันขาดไปอย่างเช่นให้กับอย่างมิตะลูกนึงแล้วก็คาซุมาลูกนึงที่ ช่มันล้นออกหลังไปอะไรเงี้ยก็มันมันมันไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็หลายแมตช์แล้วแหละที่ผมที่ผมจ่ายแล้วก็ยังแบบด้วยแบบพื้นสนามน้ําหนักบอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบมันยังไงอ่ะมันยังไม่มันยังไม่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องไปแก้ไขตรงจังหวะตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าถ้าได้ถ้าได้ตรงนั้นแล้วมันน่าจะเป็นพื้นที่อันตรายให้ให้ให้กับเพื่อนได้เล่นต่อได้อะไรเงี้ย そうです。あ,のやる,ある程度のことは満足できているんですけどまだ,まだまだそのゲームの中あの課題があるのであの三田選手にパス出す出すタイミングとかあと、ズマ選手にもあのちゃんともっといいパス出せたはずなのに、えー、そこをもっと修正してこれからももっといいパス出したいと思います。

นักเตะที่เล่นด้วยยากลําบากอะไรเงี้ยนั้งแต่เลาะเล่นรอบ16ทีมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นนักเตะที่ผมเขาเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ก่อนหรอกว่า,ว,าว่าผมจะเออแลกเสื้อกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่านอกจากยูโคบายชิผมก็ยังชอบหลายๆคนของฟอนตาเล่ไม่ว่าจะเป็นเอดูอาร์โดเนโตแล้วก็เคนโกะนากามูระอะไรเงี้ยสามคนนี้นก็คือเป็นคีย์แมนของของคาวาซากิอะไรเงี้ยแต่ว่า พอดีแหละหลังจบเกมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนบอไลไรเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วแล้วก็เห็นเขาเดินมาคนสุดท้ายพอดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ที่เราน่าจะขอแลกกับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปขอแลกเสื้อ,เ,อเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นนักเตะขวัญใจเราด้วยอะไรเงี้ยก็มันเป็นาช่วงจังหวะพอดีครับก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่าก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้แลกเสือ้อแล้วก็จะเก็บไปไว้ที่ใสก่กรอบปไว้ที่บ้านที่เมืองไทย えー、小,林小林優選手はあのタイにいたとき、ACL で戦ったとき、えー、すごくあのいい選手だなと自分,思って自分が思ってたんですけど、もともと交換しようっていうあの考えはなかったんですけど、あの川崎フロンターレは自分の好きな選手とかあたくさんいるので、例えばその中村健吾選手、ネット選手、えー、その選手たちもすごくあの。 いい選手なので、そのもうタイミングが合えば、その誰でもあの交換したいなと思ってたんですけど。で試合終わったタイミングに、その小林、小林優選手が。ちょうどそこにいたので、えー、ジュ柔道もまあ。結構、あのプレーとか見てて好きなので、えー、そのタイミングでもし交換できたらなと思って。でいいタイミングだったので、交換しました。それでは最後、次節に向けてお願いします。ゴー、ミン、ジャファー、ライカ、ゲームナ。ハッ、ゴー。 ก็อยากฝากถึงแฟนวิเซลโกเบครับก็อยากให้เข้ามาเชีย์ทีมกันต่อไปอะไรเงี้ยก็ยังมีหลายแมตช์ครับก็พวกเราก็จะไปถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงี้ยในการเล่น a อฟซีแชมเปี้ยนีกในปีหน้าให้ได้คว้าโคต้าในในเจลีให้ได้ครับแล้วก็ก็อยากให้สนับสนุนทีมต่อไปแล้วก็เชื่อมันในวิเซลโกเบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เกมพูดถึงเรื่องเกมเลยครับเกม FC โตเกียวก็คิดว่าทุกคนน่าจะกลับมาตั้งใจแล้วก็โฟกัสในเกมหน้าใหม่แล้วก็ พยายามเก็บ3แต้มจาก FC โตเกียวให้ได้อะไรเงี้ยมันแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งเพราะว่า FC โตเกียวก็มีทีมเวิร์กที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ชนะมาหลายแมตช์แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าเพื่อร่วมทีทมแล้วตัวผมด้วยแล้วโค้ชด้วยทุกคน,นก็หวังว่าพวกเราจะกลับมาในเกมหน้าคว้า3แต้มเหนือ FC โตเกียวให้ได้ฟุตบอโตเกียวのあのฟุตบอโตเกียว戦に向けてえっと気持ち切り替えて今日の あ、負けはまあしょう。仕方ない。次のゲームを向けて、あのコーチ、あの監督の戦術、あの日々の練習。そこそっちにフォーカス。そのあの,重,あの重視して、あの頑張っていきたいと思います。仲間とかもね。あのみんな、あのき気持ち、気持ち切りか切り替えて、えー、信頼し合って、あのいいプレーできるように、次もあの頑張ります。で、ファンの方にも、あの。 今日たくさん来ていただいてありがとうございました。次節もあのたくさん足運んでいただけるように僕らも頑張れるので、えー、よろしくお願いします。ありがとうございました。